โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมเนี่ยผมชื่อเดอร์ครับผมเซกาครับวันนี้กับรายการที่วิชว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกกันไหมช่วงสามตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันครับผมโดยใช้หลักการ 50% ครับผม 50% คือการรีวิว 50% คือความรู้สึกหลังการรับชมนะครับผมโอเคแล้วกับการพูดถึงกันไหมซีซั่นสปริง2022นะครับผมเรื่องที่11ครับผมก็ซีซั่นนี้ก็จะมีอนิเมะที่น่าสนใจนะครับผมมากมายเลยเป็นซีซั่นที่ดูอนิเมะสนุกมากครับเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับผมตามนั้นซีซั่นที่มีอนิเมะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นซีซั่นที่อนิเมะลองคอมเยอะมากนะครับผมก็แข่งกันกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับซีซั่นนี้มีอะไรพูดถึงกันเยอะจริงๆนะครับผมโอเคเรื่องที่11เดี๋ยวพูดอย่างนึงถ้าคุณได้ยินเสียงผมไอหรือเสียงอาการที่มีเสียงแหบๆนี่ก็กระเป๋าเข้าใจกันด้วยนะครับว่านี่คืออาการที่ผมนั้นเป็นผลข้างเคียงอาการที่ผมเพิ่งติดโควิดมาฉะนั้นก็ถ้าจะเสียงอะไรแปลกๆอย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมก็ขออภัยแล้วก็ขออภัยสำหรับคนที่ฟังเสียงแล้วอาจจะมีเสียงรบกวนที่อาจจะขัดหูคนฟังพอดแคสต์ของเรื่องนี้นะครับก็กราบขอไปจริงนะครับโอเคเรื่องที่11ที่เราพูดถึงกันในซีซั่นสปริง2022ครับเป็นอนิเมะต่างโลกจ้าเย้ก็ซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่ผมชอบดีหน่อยเพราะว่าผมได้พูดถึงอนิเมะต่างโลกประมาณแค่3เรื่องก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ว่ะก็2เรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องแบบก็มันก็ต่างโลกนิดนึงแต่มันไม่ใช่เชิงต่างโลกมันแค่แบบไอ้เรื่องนั้นมันแค่แบบมีคนอัญเชิญมาแต่ว่าไอ้มาเซ็กจริงคือไม่ใช่คนต่างโลกอ่ะฉะนั้นแบบแค่2เรื่องแล้วกันเนาะโอเคซีซั่นนี้ผมพูดไป2เรื่องเรื่องนี้คือเรื่องนึงครับผมนี่ผมพูดไว้โอเคอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องที่3ไอ้เรื่องนั้นช่างแม่งหรือไอ้เรื่องที่มันเป็นฮาเลมอ่ะช่างแม่งอ่ะอานอส20ละช่างแม่งนะผมเราพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นแนวต่างโลกนะครับผมต่างโลกที่เรียกได้ว่าใครๆหลายคนรอคอยกับเป็นเรื่องราวที่แบบว่าหนุ่มคนนึงที่อยู่ดีก็แบบว่าอยู่ดีแบบตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกร่างของโคกระดูกนะครับผมที่แบบเป็นแบบครึ่งคนครึ่งมนุษย์นะผมไปเล่าโคกระดูกอยู่ดีก็กลายเป็นโคกระดูกนะครับผมแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายนะครับผมเป็นเรื่องราวนางต่างโลกในการตามหาชีวิตเรามาดูเขาเล่นเกมกันอะไรแบบนี้นะครับบอกไปในต่างโลกที่ก็เรียกได้ว่ามีคนพูดถึงมากกว่าคนนะกับเรื่องที่มีชื่อว่าไกคิสึคิชิซามะไทดามะอิซิกายะโอดะเคนเคซุครับผมหรือชื่อไทยบันทึกการเดินทางต่างโลกท่านโอซุมิโคะดูครับพูดญี่ปุ่นผิดขออภัยครับตามนั้นครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแนวต่างโลกอีกเรื่องนึงที่มีคนพูดถึงเยอะพอสมควรกับเรื่องราวของอัศวินโคกระดูกนั่นเองครับผมเรื่องของอนิเมะนะครับผมที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นสปริง2022เรื่องที่11ครับผมโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดกันทั้งหมด2ช่วงครับช่วงแรกครับอนิเมะเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์ซับไทยครับตบมือครับโอเคครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ที่นะครับผมว่าจะไม่ผิดนะที่แรกก็คือตัวของมิวไทยแลนด์ครับผมก็ซีซั่นนี้มีออของมาตัวสิทธิ์เข้ามาเยอะพอควรเลยนะ3-4-5เรื่องนะครับผม3-4เรื่องแล้วแหละโอเคก็ถ้าใครสะดวกที่ YouTube สามารถดูได้ที่มิวไทยแลนด์แล้วก็มีเอเชียนะครับว่าใครดูซับไทยภาษาอังกฤษนะส่วนที่ดึงก็คุ้นหูกันดีคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมบิลิบิลิครับผมบิลิบิลิไทยแลนด์ซีซั่นนี้ก็ครองตลาดเช่นเดิมนะครับผมโอเคใครสะดวกที่แอปไหนนะครับผมก็สามารถไปดูได้ YouTube ดูได้ที่มิวไทยแลนด์นะครับผมดูได้ที่มิวไทยแลนด์ดูแบบซับไทยภาษาอังกฤษมิวเอเชียครับหรือจะดูซับอินโดก็ไปดูอินโดนะถ้าอยากดูซับอินเดียก็ไปดูมิวอินเดียนะครับใครอยากดูซับไต้หวันไปดูมิวไต้หวันนะครับตามนั้นโอเคถ้าใครอยากดูบิลิบิลินะครับผมอยากดูที่แบบฟอร์บก็สามารถดูได้ที่บิลิบิลิไทยแลนด์ครับผมเขียนไปบิลิบิลิบิลิไทยแลนด์นะครับผมก็เซิร์ชไปก็แล้วก็ลองเซิร์ชหาบันทึกต่างโลกของสวิงคาร์โตลูปดูนะครับแล้วก็เซิร์ชเปิดดูนะครับโอเคก็ขอมาจีนละสองที่ที่เราขอเอาแบบถูกรู้สึกเข้ามาดูฟรีผมไม่รู้กันนะโคกระดูกอยู่ในฐานเมมเบอร์ชิพของบิลิบิลิไว้แต่ว่าช่างมันแล้วมีดูฟรีแล้วก็ไม่เสียตังค์สักบาทเดียวนะครับผมแล้วก็ขอไม่จริงนะโอเคแล้วก็แนะนำให้เราอย่าไปดูเถื่อนแล้วครับขอร้องมีกระสือที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้ดูเสียอีกเหรอนะผมแล้วก็อย่าไปดูสปอยเลยเพราะว่าการดูสปอยมันเสียทั้งรถนะครับผมดูเองจะสนุกกว่าเยอะดูเองจะได้ความสนุกหรือความพลังที่มากกว่านะครับผมตามนั้นโอเคก็ขนมาจริงสำหรับตัวของมิทเทอร์แลนด์และก็บิลลี่ครับผมอาริกาโตะกับไซมัสสึครับตามนั้น
โอเคอย่างที่2ครับผมรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างก็จะเป็นรายการที่เราจะพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับในแต่ละซีซั่นแต่ละเรื่องในเรื่องที่ผ่านเกณฑ์ของผมนะโดยการจะมีการแบบการเกณฑ์ก็บอกว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมีจุดที่ต้องพูดถึงมีจุดที่แบบว่าข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนานาครับผมในการมีการพูดถึงเนื้อหาแน่นอนอาจารย์ใครยังไม่ดูกรุณาปิดไปก่อนนะครับผมเพราะว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องดูกันแล้วแล้วมานั่งพูดถึงพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะจะโอเคกว่านะครับโอเคตามนั้นก็เป็นรายการที่ดูพูดคุยแล้วก็มารับฟังกันนะครับผมว่าใครยังไม่ดูก็ปิดก่อนนะแค่นั้นโอเคเรื่องของความคาดหวังนะครับผมเรื่องนี้ในความคาดหวังก่อนที่จะดูนะแนวต่างโลกก็ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าปีที่แล้วเป็นปีที่มุนชิโกเนเซทำอนิเมะต่างโลกที่ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอนิเมะต่างโลกว่าใครอยากทำอนิเมะต่างโลกดีๆเนี่ยก็ต้องดูคนต้องดูมุนชิโกเนเซนะครับผมแล้วถามว่าปีนั้นมีอันเรื่องอะไรไหมปีนั้นที่ผมจำได้ก็จะมีตัวของสลามแต่เอาเข้าตรงๆนะปีของสลามเนี่ยเป็นปีที่แบบว่าโดนมันจะพูดนะเซกบยับอ่ะเข้าใจใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจกันทำไมแบบคันชิโร่ได้เอาสลาเป็นเมเดเฟนซีกูงงมากมือคุณจะเซควรได้จะสามนะคือที่มันปัญหาอย่างหนึ่งคือทำไมสลาโดนมันจะพูดนะเซกบเพราะสลาในเรื่องแย่กว่ามันคือเซในช่วงพาร์ทสองนะพาร์ทแรกโอเคสุดแล้วพาร์ทแรกดีมากนะผมพาร์ทแรกดีเลยดีสลาซีรีส์สลาแต่พาร์ทสองก็แบบนั่นแหละในที่เห็นกันมันเลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับซีรีส์มือคนเชว่าใครอยากทำเรื่องแนวดีๆอะไรแบบนี้ก็ดูมันชุกนันเซซะอะไรเนี่ยแนวตักโลกที่มันทำดีๆนะใครกำลังทำแนวตักโลกดูมันชุกนันเซเป็นตัวอย่างว่าแนวตักโลกที่ดีคนทำแนวยังไงมันจะมีเรื่องคนรู้สึกบ่ายเรื่องนึงที่แบบว่าเป็นแนวตักโลกที่ดีมากเรื่องนึงนะผมก็แนวอย่างเงี้ยมีโกโฮสุกิโนะที่มันก็โอเคขึ้นอะไรวะเนี้ยมันก็โอเคเหมือนเดิมอะไรวะเนี้ยก็ตามนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันจะมีเรื่องที่มันดีๆบ้างอะไรเนี้ยครับผมตามนั้นซึ่งถามว่าเรื่องเนี้ยพอเป็นแนวตักโลกอ่ะในปีนี้นะครับผม2022ยังไม่มีแนวตักโลกเรื่องไหนดีเลยนะครับตามนั้นอันนี้พูดไว้ก่อนเลยวินเตอร์ก็ยังไม่มีเรื่องไหนดีนะมันก็เป็นเรื่องที่มันแบบยังมีความเป็นเฉยๆมันก็เป็นเฉยๆอ่ะแต่แนวตักโลกในปีนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเลยผมก็จะแอบคาดหวังเรื่องนี้หน่อยนะครับผมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจเป็นแนวตักโลกที่โอเคได้เพราะปีที่แล้วแนวตักโลกมันสร้างมาตรฐานใหม่อยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าทำแนวตักโลกแบบดีๆได้ผมก็ลองหาดูว่าอะไรเนี่ยมันเลยไม่ให้ผมกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าผมก็เริ่มเปิดใจแนวต่างโลกมากขึ้นนะเอาตรงแต่ว่าเอาตรงคือไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นเพราะว่าแนวต่างโลกมันก็มีแค่ดีไม่กี่เรื่องในความรู้สึกผมที่มันจะมีคอนเซ็ปต์ที่มันแตกต่างกว่าชาวบ้านที่ไม่ได้มีแค่พระเอกเทพไม่ได้มีแค่พระเอกเทพไม่ได้มีแค่พระเอกเทพแค่นั้นครับผมตามนั้นซึ่งเรื่องนี้ถามว่าเราสนใจมากขนาดนั้นไหมมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะเพราะความรู้สึกกับผมคือมันเป็นซีรีส์แนวต่างโลกเรื่องนึงที่ผมดูคอนเซ็ปต์แล้วน่าจะไปเป็นเรื่องที่มันไม่น่าสนใจได้ผมไม่น่าไม่แน่เดี๋ยวเขาเรียกว่าไงไม่แน่มีความน่าสนใจมากคือผมเข้าใจอยู่ในเรื่องช่วงหลังอาจจะมีในเรื่องที่มันมากขึ้นผมเข้าใจอยู่ในเรื่องวิวมันดีอ่ะเข้าใจอยู่แต่ว่าพอเป็นเช่นนี้ผมรู้สึกว่าผมแอบกังวลว่ามันจะดักการเป็นการดำเนินเรื่องที่มันไม่ดีๆนะในความคิดของผมนะก็ผมก็เลยมีความคิดอย่างนี้จริงโอเคมาพูดถึงโซโลครับผมมีด้วยกันทั้งหมด2โซโลนะเรื่องนี้ทำ2โซโลคือโซโลไคแล้วก็โฮเนตครับผมโฮเนตนี่ผมไม่รู้จักนะแต่โซโลไคที่ทำผลงานอุมัมซึเมะเมื่อประมาณปีที่แล้วที่เป็นผลงานที่ดีมากๆนะผมผลงานที่ดีมากมีซูเปอร์คัพปีที่แล้วปีนี้ก็จะมีตัวของเรื่องนี้นะผมโคกระดูกแล้วซีซั่นหน้าทำซีซั่นหน้า3เรื่องมีไอตัวของดับเบิ้ลมีตัวของไมเอดอนมีตัวของเนี่ยไอตีเทนนิสอ่ะตีเทนนิสไอตีเรื่องนั้นตีเทนนิสเวอร์อีกเรื่องนึงอ่ะคือผมไม่รู้ก่อนว่าทำปีนี้ให้ไมซูโรไคถึงบ้าจังวะทำผลงาน4เรื่องโอ้วอทคิดอะไรอยู่เนี่ยซูโรไคเอ้ยคือปีที่แล้วมันก็มีผลงานที่แบบมีประวัติไอการที่แบบว่ารายได้ขาดทุนไม่ใช่หรอทำไมซีซั่นนี้ทำไม่โหดจังเลยคือ4เรื่องอะปีนี้ทำ4เรื่องคือคิดอะไรอยู่ครับซูโรไคคือปีที่แล้วนี่อุมามุสเมะนี่แบบได้เงินเยอะคือไอ้ข่าวนั้นนะไอ้ข่าวแบบว่าซูโรไคขาดทุนอะมันคือข่าวก่อนที่จะมาทำอุมาซูเมะนะคือข่าวก่อนทำอุมาซูเมะพอทำอุมาซูเมะปุ๊บรายได้เพิ่มขึ้นมั้งก็เลยแบบยูดีแบบโรคจิตกูแบบเฮ้ยกูได้เงินเยอะไว้ทำแม่งสีเรื่องไปเลยปีนึงคือแบบจริงมั้งผมไม่รู้คำพูดนี้จริงว่าแต่แบบมันจริงนะครับผมไปหาข้อมูลได้ว่าซูโรไคอยู่ดีปีดีบ้าแล้วมีความสีขึ้นเลยผมเลยแบบแอบกังวลว่าสีเรื่องนี้ใครจะโดนบูชายันนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอไปซูโรไคแล้วผมก็รู้สึกแอบกังวลนิดนึงว่าเอาตรงแล้วซูโรไคไม่ใช่เป็นซูโรที่เรื่องของงานเนื้อเรื่องอะไรมันไม่ได้ขนาดยกเว้นอุมาซูเมะนะอุมาซูเมะเรื่องนั้นคือมันดีจริงอะนะครับผมตอนนั้นโอเค
ก็ดูโซโลใครผมก็รับประกันเรื่องงานภาพเพราะตัวฮันเน็ตผมไม่รู้จักนะโซโลนี้ครับผมตอนนั้นโอเคตัวผมพุ่งกลับนะผมโอโนคัสเซอร์ไม่จากซีรีส์เซเวอร์เกียร์นะผมซีรีส์ชื่อดังเขาที่สุดก็คือเซเวอร์เกียร์ตั้งแต่2ยัน5ครับผมภาคสุดท้ายภาควีดีเป็นภาคที่มันดีมากๆนะผมภาคดีแล้วก็มีตัวของผู้ช่วยกำกับก็คือตัวของโยชิกาวะซากาสึครับผมส่วนตัวคนเขียนบทนะคุจิทาเคชิจากซีรีส์และเนี่ยสตาร์ทเอนจิ้นนะผมเมซันนะก็ดูจากผลงานแล้วก็คือคนเขียนบทอ่ะคือผมไม่เข้าใจนะทำไมเลือกคนบทคนนี้นะคือคนเขียนบทเขาเขียนบทแบบเล็กนะสตาร์ทเอนจิ้นอ่ะเมซัน1นาทีอ่ะเข้าใจมั้ยเมซัน1นาทีอ่ะอันนั้นคือเขียนบทเรื่องแรกเขาแล้วอยู่ดีให้เขามาเขียนบทเรื่องเนี้ยคือแบบฮะคือผมไม่รู้กันนะทีมงานคิดอะไรอยู่ถึงแล้วแบบให้เขามาเขียนบททั้งที่ว่าเขามีประสบการณ์แค่1นาทีอ่ะผมเลยรู้สึกแบบอะไรเนี่ยส่วนผู้กำกับอ่ะผู้กำกับเข้าใจอยู่ว่าผู้กำกับซิลเวอร์เกียร์2 3ไอ้ผู้กำกับซิลเวอร์เกียร์ภาค5ภาคล่าสุดที่มันแบบว่าเป็นภาคที่มันดีมากมันภาคจบอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเออซิลเวอร์เกียร์มันไม่ใช่เมนที่มันเนื้อเรื่องดีนะแต่ว่าสิ่งที่นำเสนอคือเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันแล้วมันทำให้เป็นซีรีส์ที่มันแบบมันดีในตัวของมันอ่ะแต่แบบซีรีส์ซิลเวอร์เกียร์ไม่ได้เป็นซีรีส์แนวอย่างเช่นแนวอย่างนี้ไงมันเลยผมรู้สึกแบบมีความกังวลว่าเอ้ยเขาจะสามารถทำแนวอย่างนี้ได้ออกมาดีแค่ไหนบวกกับคนเขียนบทที่ผมก็ไม่รู้ก่อนว่าทีมงานคิดอะไรอยู่เอาคนเขียนบทคนนี้มาที่เขามีประสบการณ์แค่เรื่องเมซันแค่1นาทีตามนั้นผมก็เลยรู้สึกแบบเอาไงดีเนี่ยซีรีส์นี้นะผมแต่ว่าเชื่อใจผมยังพอเชื่อใจได้อยู่ว่าผู้กำกับที่ไม่เคยเขียนบทมาอาจจะเขียนบทได้ดีบ้างมันก็มีหลายคนนะที่เขียนบทแบบเรื่องแรกมาเขียนบทได้โคตรดีชิบหายเลยพอเรื่องหลังมันเหวลงอย่างนั้นเลยผู้กำกับก็โอเคไว้จะอยู่เซเวอร์เกียร์เนาะโอเคตามนั้นก็สรุปไม่ง่ายครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมันเยอะเพราะมันแนวต่างโลกด้วยนะครับผมตามนั้นคือแนวต่างโลกด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแนวต่างโลกที่มีอะไรที่มันน่าสนใจจริงผมอาจจะคาดหวังได้อยู่นะครับผมโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับเฮ้ยตามนั้นคือซีรีส์โครงกระดูกเนี่ยซีรีส์มาถึงการสงครามต่างโลกเนี่ยมันก็คือซีรีส์ที่มันแบบเราเอาง่ายๆอ่ะคือถ้าเราพูดง่ายๆพูดแบบไม่มีอะไรเลยนะคือแบบว่ามันก็คือซีรีส์เรามาดูแบบมาดูคนเล่นเกมไม่ดูที่มันเป็นเกมที่มันน่าเบื่อเอออย่างนั้นเลยคือซีรีส์นี้แนวต่างโลกมันเป็นแนวต่างโลกที่เฉยๆมากครับเฉยมากเราแค่มาดูแบบเรื่องราวของแบบว่าเออไอตัวของอัศวินโคดูบแล้วเรื่องราวของคนคนนึงมาเล่นเกมไปฟังแต่แบบมันเป็นเกมที่แบบมันเป็นคลิปที่แบบการเล่าเรื่องน่าเบื่อมากอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่มีจุดที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นมากอ่ะคือตามนั้นคือเข้าใจอยู่ไอช่วงตอนช่วงหลังอ่ะมันจะมีไอช่วงตอนที่3มันมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรเงี้ยแต่แบบมันจะน่าสนใจแค่ไหนทั้งที่ว่าแบบเรื่องมันไม่นำเสนอจุดดึงดูดที่เรารู้สึกแบบเราอยากเอนจอยมาขนาดนั้นไงนี่แหละครับคือปัญหาของซีรีส์แนวโครงกระดูกเนี่ยแหละที่แบบมันเป็นเรื่องราวของหนุ่มญี่ปุ่นนะครับผมที่หลับระหว่างเล่นเกมออนไลน์แล้วเขาไปอยู่ในโลกอีกล่างนักเล่าโครงกระดูกที่ตามตัวละครที่สร้างชื่ออานเขาได้ช่วยเหลือสองสาวที่เดือดจนป้อนปั้มแล้วนะเขารู้จักคนอื่นแล้วออกมาจนภัยครับผมก็เรื่องราวมันเนี่ยคืออันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะไอ้เรื่องราวที่แบบว่าไอ้สองคนนั้นนะผมไม่รู้สึกว่าไอ้สองคนไอ้เจ้าหญิงกับเหมยเนี่ยที่เราได้เห็นกันอ่ะผมไม่รู้กันว่าไอ้เรื่องราวของเจ้าหญิงกับเหมยเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวในอนาคตแค่ไหนนะแต่มันก็มีเรื่องราวความซัมติงของตัวเจ้าหญิงกับตัวเขาที่ได้เห็นความสามารถของโครกระดูกแล้วผมรู้ก่อนไอ้สองคนนี้มีความซัมติงแล้วเพราะว่าในตอนที่3มีการเปิดประเด็นตัวละครหนึ่งที่พูดถึงไอ้เหตุการณ์นี้มานะแต่ผมรู้สึกแบบเราก็รู้สึกแบบเราไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรกับมันขนาดนั้นเพราะผมรู้สึกแบบเนื้อเรื่องมันไม่ได้แบบเดินให้มันรู้สึกดีหรือรู้สึกถึงความกดดันนั้นเพราะว่าไอ้เนื้อหาตอนแรกมันมีความกดดันในช่วงที่บอกว่าไอ้ช่วยสองสาวเนี่ยไอ้เจ้าหญิงกับน้องเมดอะแค่นั้นเลยคือแบบรู้สึกแบบเออไอ้เรื่องราวการนำเสนอคนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องไปลักษณะไหนที่ทางไหนกันแน่นะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแค่แบบว่าเออเราดูแบบท่านโครงกระดูกเรามาทำภารกิจแล้วก็ไปเจอตัวละครนี้แล้วก็จบสามตอนแรกไม่มีอะไรเลยตอนแรกก็มีแบบเออความเฉยๆก็แบบเออเราอยู่ดีก็แบบว่าอยู่ดีก็มันเป็นโลกอัศวินซึ่งข้อเสียเรื่องนี้อย่างนึงคือเขาไม่เล่าเรื่องว่าพระเอกอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นคือกูก็รู้เขาอาจจะเล่าอย่างนี้ได้อ่านเรื่องย่อซึ่งผมก็ถามว่าแล้วอ่านเรื่องย่อแล้วใครเขาจะอ่านครับอ่านกันกี่คนเออถามแค่นี้แหละแล้วแบบผมไม่ชอบการเล่าเรื่องของแนวต่างโลกประมาณนี้นะคือแบบว่าอยู่ดีเข้าโลกของเกมเลยทั้งที่ว่าคุณไม่เกิดตัวละครตัวเองมาเลยแล้ว3ตอนแรกมีการเกิดอย่างเงี้ยเว้ยคือแบบประมาณว่าก่อนจะเข้าสู่เนื้อหามีเชิญมาเออฉันชื่อว่าออนฉันเป็นอัศวินของกระดูกที่อยู่ดีก็เกิดไม่ต้องพูดขนาดนั้นได้ผมก็ไม่รู้ว่าตอน4จะพูดประเด็นนี้เด้อว่าคำพูดนี้เด้อว่า
เฮ้ยสวัสดีฉันชื่ออานไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องคือผมไม่ชอบการเล่าเรื่องที่แบบว่าอยู่ดีแบบเออฉันชื่ออานคือแบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมึงควรจะเล่าเนื้อเรื่องให้มันดีกว่านี้เว้ยคือประเด็นการที่แบบอยู่ดีเขาเข้ามาต่างโลกผมรู้สึกว่าคุณไม่ได้เล่าอ่ะมันคล้ายๆกรณีหมอบุญยาไอ้หมอที่แบบว่าไอ้โซโลไลท์ชายแดนอ่ะที่มันไม่ใช่โซโลไลท์ชายแดนที่แบบไปเปิดร้านเนี่ยไปต่างโลกแล้วเปิดร้านอ่ะที่แบบ12ตอนไม่มีการเล่าเรื่องปมประเด็นต่างโลกเลยไม่ได้ปมประเด็นที่แบบอยู่ดีมันเกิดใหม่ที่นี่อะไรเข้าดีเปิดเรื่องมาอ้าวมีคนที่มาป่วยมาปรุงยาปุ๊บปุ๊บมีการเต้นเต้นเต้นจบคิดอะไรดังนั้นเรื่องนี้จะคล้ายกันเดคือทำไมคุณไม่เล่าเรื่องความเป็นมาของตัวละครพระเอกก่อนว่าพระเอกมีความเป็นมาเป็นไงมนุษย์เป็นไงคิดในใจอาจจะเล่าอีก9ตอนที่เหลือก็ได้แต่แบบถ้าเล่าตอนแรกมันจะดีกว่านี้ไหมอะเล่าที่แบบว่าไอ้หนุ่มไอ้คนนี้เป็นยังไงนะนิสัยเป็นยังไงนะแล้วอยู่ทำไมเล่นเกมอยู่ดีหลับไปทำไมถึงตายแล้วอะไรเนี่ยไม่เล่าเหรอแล้วซีรีส์เรื่องอื่นอ่ะไอ้เรื่องอื่นมันก็มีการเล่าอย่างตัวโดนเองด้วยคือแบบกูตายได้ยังไงทำไมกูเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีเล่าแต่เรื่องนี้ทำไมไม่เล่าแล้วมันจะคล้ายกรณีอย่างหมอปุญญาที่ว่ามึงไม่เล่ามึงเล่าเข้ามาเลยแล้วมันก็แบบมันกลายเป็นเมสที่บอกว่าไม่ใช่ต่างโลกมันกลายเป็นเมสแฟนตาซีในตัวมันแฟนตาซีไปเลยมันไม่ใช่ต่างโลกที่แบบว่าฉันเกิดใหม่ฉันอยู่ในโลกแห่งนี้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยคือแบบว่าคุณไม่มีการเล่าเรื่องต่างโลกเลยไอ้เรื่องหานั้นอ่ะแล้วผมว่าแอบกังวลแล้วเรื่องนี้จะไม่เล่าในต่างโลกเรื่องงั้นแล้วแบบอะไรเนี่ยประมาณนั้นแหละแล้วพอเป็น3ตอนอ่ะการดำเนินเรื่องทั้งหมดมันก็มีแค่แบบการเดินทางของตัวกระดูกที่รับภารกิจมาแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างไม่รับภารกิจมาไปเจอเหตุการณ์รับภารกิจมาไปเจอเหตุการณ์ตอนที่3มีตัวละครปูเข้ามาตอน2มีตัวละครเพิ่มมาอ่ะตามนั้นแต่แบบเราจะรู้สึกจำเป็นที่จะสามารถดูซีรีส์นี้ต่อได้มั้ยทั้งที่ว่าเรื่องนี้การดำเนินเรื่องมันธรรมดามากเฉยๆครับผมโอเคพูดถึงการเล่าเรื่อง3ตอนไม่ได้มีอะไรมากก็ตอนแรกเปิดมาโครงกระดูกใช่ไหมมันก็มีซีนที่แบบว่ามันเป็นซีนที่มันด่ามันในดาร์กอะไรนะหรอกเป็นซีนที่แบบว่าไอตัวของไอเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยพูดกันมันจะเป็นซีนที่ช่วงหลังนั่นแหละคือเปิดการเล่าเรื่องอาจจะเป็นคนโดนที่อยู่ดีแบบว่าตื่นขึ้นมาแบบเอ้ยทำไมฉันตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลองใช้พลังดูแล้วสุดท้ายแล้วก็แบบไปเจอแบบเดินเข้าไปในเมืองแล้วเดินเข้าไปเมืองแล้วแบบไปอยู่ที่กิลด์รับภารกิจแต่ปรากฏว่าฉันคือแบบตอนนั้นคือคุณก็มีชื่อเสียงทำไมคุณแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยทำไมแบบแบบสุดท้ายแล้วก็ต้องไปฝึกทำแบบฝึกเริ่มต้นแบบให้การหาของแล้วจนแบบจะสามารถเข้ากีได้แล้วก็แบบตีหาของสุดท้ายก็ไปเจอไอ้ตัวของคือผมจดชื่อตัวละครได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าตัวละครตอนนี้ยังไม่มีตัวละครเพิ่มเข้ามาขนาดนั้นคือรอเล่นกับลิต้าไงคือตอนนั้นคือรอเล่นกับลิต้าเจ้าหญิงกระเมนนะผมก็ตอนนั้นคือโดนแบบกำลังจะโดนข่มขืนแต่พระเอกก็แบบมองอยู่ว่าเอ้ยกูจะทำไงดีว่าอะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็แบบว่าตอนนั้นคือจังหวะนั้นคือแบบไอตัวของอัศวินเขาก็ดูก็มาช่วยพอดีแล้วก็ปุ๊บๆจบไปแล้วก็ไอตัวของเลลิต้าก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณแล้วบอกว่าตอนนั้นคือมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่อันนี้เรื่องหนึ่งความคอมเมดี้ก็คอมเมดี้ก็ไม่ได้ตลกนะแต่ว่าไอซีนคอมเมดี้เรื่องนี้ก็เป็นคอมเมดี้ที่เราขำได้เพราะว่ามันคอมเมดี้ที่เราแบบเราก็ทำจริงๆอ่ะใช้จริงๆคือแบบมันเป็นซีนที่แบบว่าตอนนั้นคืออัศวินมองว่ามองไอ้พวกเจ้าหญิงอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มองความรู้เขาไม่ได้มองอะไรต่างเขามองว่าไอ้แบบเจ้าหญิงไม่ได้มองเราใช่ไหมสุดแล้วก็ไปรู้ของโจรก็แบบตามนั้นแหละซีนเซ็กซี่ช่างแม่งกูรู้ของโจรก่อนแล้วกูเข้าไปดูคัทซีนตามนั้นสุดท้ายก็มีการพูดคุยแบบว่าฉันมาจากอาณาจักรนี้นะอะไรนะแล้วตัวของลิต้าก็แบบขอบคุณอะไอ้ลิต้าสวยมากรอเลนนี่เราเห็นซีนรอเลนนี่แบบว่าชื่นชอบตัวของโครงกระดูกมากนะแล้วก็แบบอวีการของคนได้จับไปแต่ว่าประเด็นไอ้ตอนที่3ประเด็นตอนนี้เราค่อยพูดกันตอนที่3สุดท้ายก็ตัวของอัศวินโครงดูกก็รับงานไอ้ตรงนี้ได้สําเร็จไงทํางานตัวนี้เสร็จแล้วกลายเป็นคนที่ได้รับภารกิจในเกมแล้วก็มารับภารกิจว่าแล้วพูดถึงตอน2ตอน2ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่แบบว่าตัวของอาร์เนี่ยไอ้ตัวของโครงกระดูกเราเนี่ยไปทําภารกิจกับเด็กคนนึงที่แบบว่าเด็กคนนั้นเค้าให้ไปเก็บยาแล้วมีเรื่องราวที่ว่าในป่ามีเหตุการณ์ตายสุดท้ายแบบมีเหตุการณ์อันตรายสุดท้ายก็ไปต่อสู้ไปปะๆๆแล้วก็มีเรื่องราวความสัมพันธ์แบบว่าตัวของเด็กคนนี้ก็แบบชื่นชมตัวของอานมากอะไรเงี้ยแล้วแบบตัวของอะไรเงี้ยก็มีเรื่องราวอะไรต่างสุดท้ายก็ตอน2ไม่ได้มีมากมีการเปิดเผยตอน2มีไอ้โชคหลังจะมีโชคที่บอกว่ามีกองทัพอัศวินมาป่ามอนเตอร์ตัวนี้แล้วก็มีสอดตัวละครหมู่เข้ามาแล้วบอกว่ามันมีไอ้มอนเตอร์ตัวเนี้ยที่แบบอยู่ดีก็โดนฆ่าใครฟันครั้งเดียวเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยแล้วตัวของหัวหน้าอัศวินคนนั้นผมก็จำไม่ได้ชื่ออะไรแล้วบอกว่าอาจจะเป็นปีศาจก็ได้นะเลยไปเนี้ยแล้วสุดท้ายก็จบไปตอน2ไม่มีแล้วมั้งก็พูดยาวกันเนี้ยมันไม่มีอะไรจริงอ่ะพอมันตอนที่3ตอนที่3มีตัวละครผมมาแล้วก็มันก็ผมตอนแรกแล้วตัวละครตอนเนี้ยลืมไปตอนที่2ตอน2มันมีประเด็นไอ้ตัวเนี้ยคือมันมีตัวละครคนตัวนึงที่เป็นน้องจิ้งจอกเลยเนี่ยน้องจิ้งจอกบาดเจ็บอยู่แล้วตัวของพระเอกเราไปเวชรักษาแล้วตั้งชื่อจิ้งจอกตัวเนี้ยเปาต้าแบบปตานารัก
แล้วแบบคิ้วคิ้วแบบตอนน่ารักมากนะผมตอนนั้นโอเคตอนที่3ตอนที่3ก็เป็นตอนที่ตอนนั้นคือโตของพระเอกเราอ่ะไอ้รับภารกิจเนี่ยช่วยเอลมาแล้วแบบตอนนั้นคือมีโตของเมเปิ้ลเมเปิ้ลผมแล้วเมเปิ้ลผมมาตั้งแต่ตอนแรกละคือเมเปิ้ลผมมาแบบเข้าใจผิดว่าไอ้โตของอาร์เนี่ยแบบเอ้ยเหี้ยมันเป็นโจรแล้วสุดท้ายก็แบบว่าเออช่วยแบบว่าตอนนั้นคือตอนนั้นต่อสู้กันอยู่แล้วปรากฏไอ้ปอตามาไงปอตาแบบเออไอ้โตของเมเปิ้ลมันรู้จักว่าปอตามันแบบเป็นภูพิเศษอะไรเงี้ยแล้วตามนั้นคือก็สุดท้ายตัวเมเปิ้ลก็เชื่อใจแต่ว่าเมเปิ้ลก็บอกว่าเออไอตัวของพระเอกอ่ะอย่าไปยุ่งกับโครงกระดูกอย่าไปยุ่งกับพวกเราเลยอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ตามนั้นก็สุดท้ายไม่ได้ยุ่งอะไรมาแต่สุดท้ายก็แบบมีซีนที่แบบว่าตัวของไอเด็กคนนั้นเด็กที่แบบตัวของพระเอกเราอ่ะรับภารกิจมามันหนีหายไปแล้วบอกว่าตอนนั้นคือได้เห็นเหตุการณ์ว่าเอลสามคนนั้นโดนโจจับอยู่นะมุมแล้วตัวของพระเอกเราซุ่มมองอยู่แล้วสุดท้ายอ่ะไอตัวเมเปิ้ลเนี่ยก็ได้ไปต่อสู้กับเผ่าทุกคนนั้นแล้วก็แบบเกยการต่อสู้กันแต่ปรากฏว่าตัวของพระเอกเราก็ไปช่วยเหลือกันแล้วก็ในมีเรื่องราวของสุดท้ายก็จบลงในการที่แบบว่าช่วยเหลือกันแล้วทำให้ตัวของไอ้เมเปิ้ลเนี่ยจ้างตัวของอานนะครับในการที่ทำภารกิจต่อไปนะครับแค่นั้นก็จบไม่มีอะไรมากนะตอนแรกไม่มีอะไรเลยครับตามนั้นคือเฉยๆมากมีแบบสิ่งที่ผมแบบเอนจอยได้คือลิต้าตอนแรกเมน่ารักมากปอนตานี่น่ารักเมเปิลก็ใช้ได้เออเมเปิลใช้ได้แต่ผมชอบดีตามากกว่าชอบเมดนะผมตอนนั้นก็3ตอนสรุปมันไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจมากอ้าวมันมีเนื้อหาตอนที่3อย่างนึงมันมีเหตุการณ์ที่เล่าต่อจอนแรกคือไอตอนมันจะมีผู้ชายคนนึงที่เล่าเหตุการณ์ว่าเออทำไมจัดการเจ้าหญิงไม่ได้เลยนะแล้วก็แบบเออไอคนนั้นเป็นใครกันเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นไม่มีแล้วไมกัดปูในอีกในอนาคตที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยครับตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องซีรีส์ที่น่าเบื่อแล้วไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจนั้นเป็นเรื่องที่บอกว่าทำมาเพื่อที่แบบว่ามาโปรโมทใหญ่ทั้งที่ว่าผมไม่อยากใช้คำพูดนี้เท่าไหร่นะเพราะใช้คำพูดนี้แบบมันจะดูเสน่ห์เท่าไหร่เพราะว่าเออไม่โปรโมทใหญ่ต้องทำอนิเมะดีใช่หรอแต่ว่าผมก็คำประหยัดมาคือไม่ค่าใหญ่ผมก็เรียกอย่างนี้เลยแต่มันก็ไม่ถึงขั้นค่าอะไรนะมันถึงขั้นแบบค่านิดนึงแต่ค่าหนักจริงๆคือแบบมึงแบบห่วยแตกจริงอ่ะแต่เรื่องนี้มันไม่ห่วยอ่ะเรื่องนี้มันเฉยๆครับมันน่าเบื่อมันไม่จริงน่าสนใจมากการในเรื่องมันยังไม่มากเราแค่มาดูคนๆนึงเล่นเกมไปดูแค่นั้นแล้วไปเกมนี่น่าเบื่อด้วยเป็นการบรรยายที่น่าเบื่อด้วยโอเคตามนั้นครับโอเคตามนั้นไม่มีอะไรมากมานักพากย์โอเคพากย์ได้ดีทุกละครยอมรับว่าพากย์ได้ดีนะโดยเฉพาะไอ้น้องปอตาได้พากย์โดยอีเอดันเน่นะผมปั๊บก็วิ่งวิ่งอะไรนะน้องน่ารักมากนะผมตามนั้นอ่ะมาพูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดครับผมเพลงเปิดก็คือตัวของอาวากาลูมันโนะมิจิโยนะครับผมโดยตัวของพอเกครับผมพอเกพอเฟอร์ลิกออสึครับผมพอเฟอร์ลิกออลี่ก็คนนี้น่าจะคุ้นหูกว่าดีเขาคือนักร้อง cover เพลงอนิเมะที่เพลงแบบโหนักความร้องนี่ล็อกแอนด์โลว่าก็แบบล็อกมากครับผมในที่สุดเขาก็ไปเล่นร้องเพลงเปิดสิเขามีการพูดถึงความประทับใจและร้องเพลงโชว์ด้วยครับผมเพลงมันมากจริงแต่ว่าเอาตรงนะเพลงดีจริงครับแต่ว่าไอ้อนิเมะผมรู้สึกว่าการใส่ซาวแทรกมานะผมรู้สึกว่ามันใส่มาค่อนข้างที่จะไม่ได้ตรงจังหวะเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการใส่ที่ทำให้จังหวะเพลงรู้สึกว่ามันจะเป็นจังหวะที่แบบว่ามันทำให้เอ็นเพลงไม่ค่อยใครหลายคนไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าการใส่จังหวะเอฟเฟกต์เนี่ยมันควรจะใส่ช่วงหลังไม่ใช่เหรอเออตามนั้นให้คนฟังเพลงไปเลยจะจบกันโอเคตามนั้นโซ่เพลงปิดโบกุระโอนะโบลูกากะโอเลกะดานาเตดาระกะอิตะครับโดยตัวของไดอะล็อกครับผมไดอะล็อกบวกเพลงปิดโอเคนะเออเพลงปิดโอเคนะแต่ว่าโอ้เพลงปิดโอเคแล้วงานสวยได้แต่ว่างานสวยเอาตรงงานสวยแต่ว่าเรื่องนี้งานเน้นงานแสงไปหน่อยนะอันนี้ยอมรับงานทีดีเรื่องนี้ดีนะเออเรื่องนี้เน้นทีดีนะครับงานแอนิเมชั่นพอเลยพูดไปเรื่องนี้เน้นทีดีนะชั้นเพลงปิดโอทีดีสวยแต่ว่าโอ้แสงจ้าไปหน่อยนะโอเคพูดถึงงานแอนิเมชั่นใหม่ผมไม่ได้พูดถึงงานแอนิเมชั่นเลยงานแอนิเมชั่นเรื่องนี้ใช่ได้นะผมซูโรไคมันก็เป็นงานซูโรไคแล้วก็ทีดีเรื่องนี้ซูโรไคทำทีดีเรื่องนี้ซูโรไคทำทีดีดีอยู่แล้วถ้าคุณดูจากซูเปอร์คัพนะเรื่องนี้ทีดีดีครับผมเรื่องนี้ทีดีโอเคนะคุณเปิดใจกับงานทีดีหน่อยคือเรื่องนี้งานทีดีเรื่องนี้ดีครับผมงานนี้ดีเลยดีเลยไม่ได้น่าเกลียดเลยงานทีดีเรื่องนี้ดีจริงๆนะผมดีกว่าไอเต่าบินนั่นอีกเต่าบินบูก้าโลอีกดีกว่านะผมตามนั้นโอเคก็สุดท้ายมาเราพูดถึงสรุปคะแนนของชุดสามตอนแรกของการคัดสื่อชื่อชี้สามะทาดามะอิเซกายะออเดคะเดสุครับผมโอเคตามนั้นบันทึกการเดินทางของต่างโลกคนล่าสุดคนดูครับผมสามตอนแรกผมให้คะแนนเท่าไหร่มาฝากกันครับบันทึกการเดินทางของต่างโลกอะสมัยคนเราดูนะครับผมนะสาวตอนแรกเป็นเรื่องราวของแอคชั่นแฟนตาซีต่างโลกกับเรื่องราวของหนุ่มญี่ปุ่นที่อยู่ดีก็หลับในเกมออนไลน์แล้วอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาใช้ชื่ออาร์ตมีเรื่องราวของการเดินทางของตัวอาร์ตเรื่องราวของการ
ตามหาช่วยเหลือผู้คนนะแล้วก็ไปเจอเรื่องราวของการผจญภัยของเขานะผมก็เอาตรงบทสรุปง่ายๆ3ตอนแรกนะอีกแล้วตอนเหลือผมไม่รู้เป็นไงแต่3ตอนแรกผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดนั้นเป็นเรื่องราวตัดลงที่เฉยๆไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่กลางๆมันเป็นเรื่องที่แบบทางเลือกผมรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องมันไม่ได้มีที่น่าสนใจในการดึงดูดอะไรขนาดนั้นแล้วก็การดำเนินเรื่องผมรู้สึกว่ามันควรจะเล่าดีๆกว่านี้ฮะในความคิดผมมันควรจะมีจุดที่ผมรู้สึกแบบเอนจอยกับเรื่องราวตัดลงเรื่องนี้เยอะเพราะว่าแนวตัดลงนี้ค่อนข้างที่จะธรรมดาและเฉยๆไปหน่อยครับโอเคตามนั้นมาอาซึ่งคนละดูบนะครับผมให้5คะแนนนะสับตอนแรกครับก็5คะแนนมันเฉยๆครับมันเฉยๆมากมันเป็นเรื่องที่เฉยๆมากมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้มีความน่าสนใจมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ห่วยแต่ที่บอกว่าตัดอนิเมะเนื้อหาตัดยับชิบหายเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่เฉยๆมากและเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากไม่ได้เป็นจุดที่น่าสนใจขนาดครับผมตามนั้นโอเคอาซูเมียโคโดผมให้คะแนน3ตอนแรกเหมาะสมไหมเหมาะสมในการรับบัวในถามว่าผมแนะนำไหม3ตอนแรกผมไม่แนะนำครับผมไม่รู้กันว่าจบแต่จริงนี้ผมจะพูดว่าแนะนำเรื่องนี้ไหมแต่5หลังจากนี้เป็นอย่างนี้อีกมันก็กลายเป็นเรื่องที่เฉยๆและกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจขนาดนั้นครับผมเป็นเรื่องที่ผ่านไปเลยสำหรับเรื่องนี้ผมไม่แนะนำเรื่องนี้ครับโอเคประเทศการเดินทางของต่างโลกของอาซูเมียโคโดครับผม3ตอนแรกผมให้5คะแนนครับโอเคก็จบแล้วสำหรับการพูดถึงในเมนซีซั่นสปริง2022ครับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่องผมด้วยครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นเราก็ติดตามต่อครับโอเคก็สวัสดีทุกคนพบกันใหม่กับเรื่องหน้าครับผมในซีซั่นสปริง2022ครับสวัสดีครับ